้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเล่นเกมสนุกใหญ่เลยนะคะคุณพราวนี่ค่ะน้ำขอบใจจ้ะค่ะเดี๋ยวคุณพัดออกมานะคะจ้ะคุยไลน์กับใครอยู่จ๊ะเปล่าไม่มีอะไรว่าแต่แกเถอะมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันไปปะบ่นเรื่องงานมาเป็นปีตั้งแต่เรียนจบนี่พอพี่สาวแกหางานให้แกก็เลยไม่อยากจะทำสิก็ฉันไม่ได้อยากทำงานนี้นี่แล้วอีกอย่างนึงนะฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้นายคนนั้นด้วยนี่ก็เหมือนกันแกนี่ดูแปลกๆนะถ้าแกเกลียดในไตรภพอะไรนั่นมากตามนิสัยแกแล้วแกก็คงไม่อยากจะคุยกับเขาแต่นี่แกก็ยังคุยกับเขาปกติถึงแกจะมาเมาให้ฉันฟังแต่แกก็ดูไม่ได้รังเกียจอะไรเขานะก็ไม่ถึงขั้นกับเกลียดหรอกฉันก็แค่ไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ในสงครามระหว่างพี่พิมพ์กับเขาแต่แกเคยบอกว่าเขาดูถูกพี่แกแล้วแกก็จะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะมันผิดถ้าแกไม่เข้าไปแล้วแกจะพิสูจน์ให้เขาเห็นยังไงแกดูกล้าๆกลัวๆไงก็ไม่รู้แกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะแกกลัวอะไรกันแน่ยายพัดเฮ้ยกลัวเกินอะไรไม่เห็นมีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวซะหน่อยตอนนี้บริษัทเริ่มเข้าที่เข้าทางเลยครับแถมตอนตีสี่นี่ยังได้รับดีลสดๆร้อนๆมาจากทางอเมริกาปีนี้คงกำไรไม่น้อยกว่าปีที่แล้วแน่ๆครับท่านพอใช้ได้เนี่ยชมว่าเก่งก็ได้นะครับท่านไม่เสียฟอร์มเท่าไหร่หรอกไม่ต้องมาเหลิงเลยเว้ยพบแกเพิ่งจะทำงานได้เพิ่งจะเดือนกว่าๆนี่เองฉันยังต้องจับตาดูแกอยู่ตลอดเวลาเรื่องหนูพัดนะไปถึงไหนแล้วประโยชน์เดี๋ยวเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยครับงานอะไรงานเลขาแกสิแกยังไม่มีเลขาไม่ใช่แล้วทำไมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาไม่อยู่ดูแลท่านแล้วล่ะฮะถึงจะมาเป็นเลขากับผมเฮ้ยดูฉันสิฉันดีขึ้นเยอะแล้วทำไมจะต้องมาดูแลกันทุกวันล่ะไม่ใช่มั้งเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาที่นี่สู้เปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นไส้ศึกอยู่ใกล้ๆตัวจะดีกว่าก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้ไงล่ะพบรู้พันก็เลยอึดอัดเวลาเข้ามาที่นี่
ฉันขอเตือนแกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยถ้าหากว่าแกทำอะไรหนูพัดแล้วก็ฉันเล่นงานแกแน่ๆไปจะไปไหนก็ไปเถอะไม่อยากเห็นหน้าละรำคาญได้ไปก็ได้งั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับคุณประโยชน์ขี้เกียจเห็นใครบางคนตรงนี้เส้นเลือดแตกโพะเว้ยไม่ได้แค่ไปแช่งพ่อกันได้ไงวะไอ้พบงั้นผมลาก่อนแล้วครับท่านจะไปอีกคนละครับนึกว่ามันจะไม่เอาฐานที่แท้ก็เก่งเหมือนเส้นมันเป็นของหาดูยากถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไล่ฉันออกสิฉันเองก็ไม่ได้อยากจะทำงานที่ไม่ได้เรียนมาอยู่แล้วไม่ถ้าผมไล่คุณออกก็เท่ากับว่าผมกลัวพี่สาวคุณนะสิผมไม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณกับพี่สาวคุณจะมาไหมไหนนับตั้งแต่วันนี้ไปคุณต้องไปฝึกงานกับคุณสุดใจเลยขาคุณประโยชน์แล้วค่อยมาประเมินกันอีกรอบนึงอ้อลืมบอกไปตอนนี้คุณเป็นลูกจ้างของผมแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เรียกผมเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วคุณต้องเรียกผมว่าบอสค่ะบอสคนที่ทรยศฉันน่ะจะมีจุดจบแบบไหน